ยสุดไทยให้มันอาศัยนับแต่เทือกเขาภูพานเรื่อยเรียบมาจนถึงสายสายของลำโขงอาณาเขตรอยต่อชายดงป่าผู้คนต่างอาศัยอยู่กินไม่ได้แยกเป็นชนชาติใดหากถือเป็นสายแลนเดียวกันภายใต้ของขันธสีมาร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เกิดวิกฤตรัตนโกสินทร์ศก112สยามยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอาณานิคมจากเหตุการณ์นั้นชาติเชื้อชนใดหากจะไม่อยู่ใต้บังคับของฝรั่งเศสได้พากันรวบรวมไพร่พลย้ายครัวข้ามฝั่งซ้ายของลำโขงมาตั้งมั่นบ้านเรือนขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารร่วมกันสร้างบ้านแป้งเมืองอยู่ริมฝั่งขวาของลำโขงโดยยึดชัยภูมิจากเรื่องเล่าขานตั้งมั่นบริเวณท่ายักคุพุทธศักราช2422มีใบบอกขอตั้งบ้านท่ายักคุขึ้นเป็นเมืองชาลุมานมณฑลขึ้นตรงกับเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศสราช